เขาถ่ายมาแบบนี่ก็เปรตอันนี้ก็เตี้ยอันนี้ก็หน้าเหมือนแบบหน้าใหญ่ตัวเล็กไม่มีอะไรดีผมก็เลยมีวันนึงที่ผมแบบพีคสุดก็คือผมไม่ถ่ายแล้วผมไม่ถ่ายรูปไม่จับกล้องเลยเฮ้ยวันที่มันแตกหักแล้วครับแล้วเวลาไปไหนจางช่างภาพอันนี้จบนะถามว่าจบไหมเหรอนิดหนึ่งนิดเท้าความเลยผมเนี่ยเป็นคนที่เรียนศิลปกรรมศิลปะภาพถ่ายคือถ่ายรูปทางตรงเลยนะฮะเนี่ยผมเรียนตั้งแต่แบบเป็นอาร์ตเนาะตั้งแต่แบบถ่ายล้างอัดทำห้องนู่นห้องนี้อะไรอย่างเงี้ยคุกคีอยู่กับการถ่ายรูปและต้องเรียนตามทฤษฎีที่มันถูกคิดค้นมาแล้วว่าเนี่ยทำเงี้ยแล้วมันดีทำงี้แล้วมันสวยทำงี้มันยอมรับจนกระทั่งวงโคจรทำให้ผมกับภรรยามาเจอกันเหตุการณ์ที่มาเจอกันน่ะก็เพราะว่าผมไปถ่ายรูปรับภรรยาให้พี่สาวแล้วไปเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บพอเราได้เป็นแฟนกันอะไรเงี้ยโลกของ Facebook และ Instagram มันก็เกิดขึ้นครับทุกคนจะต้องมีรูปและเช็คอินเช็คอินไปนู่นไปนี่เก็บความทรงจำนะฮะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนอื่นถ่ายรูปให้เนี่ยสวยดีหมดถูกแต่ถ้าเกิดไอ้ชัตเตอร์นั้นเนี่ยวิวไฟเดอร์นั้นมันผ่านตาผมมันผ่านมุมมองของผมแล้วมันเป็นชิ้นงานของผมมันไม่มีดีมันไม่ได้เลยพี่จะเจอแบบว่าproportionไม่ได้แขนใหญ่ไปเนี่ยอ้วนอะไรเงี้ยถ้าอ้วนก็หยุดเตะมันหลบป้าเตะหลบแล้วหลบแบบวันที่เอาเสาบางนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วภรรยาผมไม่ใช่คนอ้วนแต่เหมือนเขาแบบคอนเซิร์นเรื่องของความสูงเตี้ยขาสั้นขายาวอะไรเงี้ยคือร่างกายเท่านี้ไงเลนมันเท่านี้ไงก็นอนถ่ายนอนลาบกับพื้นแล้วต้องแหย่ขึ้นมาเตะขาก็ได้ยาวๆก็ทำแล้วยาวแล้วแต่เหมือนเปรตเลยพอถ่ายมาแบบนี่ก็เปรตอันนี้ก็เตี้ยอันนี้ก็หน้าเหมือนแบบหน้าใหญ่ตัวเล็กไม่มีอะไรดีผมก็เลยมีวันนึงที่ผมแบบพีคสุดก็คือผมไม่ถ่ายแล้วผมไม่ถ่ายรูปไม่จับกล้องเลยเฮ้ยวันที่มันแตกหักแล้วครับแล้วเวลาไปไหนจางช่างภาพอันนี้จบนะถามว่าจบไหมเหรอนิดหนึ่งนิดคุณถึงขนาดปรึกษาชาวเน็ตเลยเหรอถามเลยคุณถามว่าไงผมก็แค่โพสต์ Facebook เลยนะฮะว่าจะถ่ายรูปยังไงให้ภรรยาพอใจใครมีวิธีบ้างบอกหน่อยซึ่งคอมเมนต์นี้เป็นพันออกมาในทางเดียวกันว่าหาช่างภาพครับจริงแล้วมันเป็นปัญหาผู้ชายผู้หญิงจริงนะเพราะคอนเทนต์ฝรั่งก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันถ้าผ่านมุมมองของผู้หญิงสิ่งนี้ทำไมเป็นไหมก็คือผู้หญิงอ่ะบางทีเขาอาจจะอยากโชว์บอดี้สวดทรงอะไรเงี้ยมันก็จะมีแพทเทิร์นของเขาว่าขามันต้องอย่างนี้มันบางทีอยากถ่ายฮิปสเตอร์หรือบางทีอยากถ่ายพอดแคสต์อีผู้ชายก็ชอบเน้นวิวนั่นนะพี่แต่ผมเคยเปรียบเทียบนะระหว่างช่างภาพกับผมอะนั่งที่เดียวกันมุมเดียวกันจังหวะเดียวกันเขาก็ยังไม่เอาของผมเลย อาจจะเอียงไปนิดนึงก็ได้กรอบเส้นเลยมันอาจจะต้องตรงผมเคยเอารูปจากช่างภาพแล้วบอกว่าเดี๋ยวผมถ่ายแล้วเขาว่าไม่ชอบทีเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ผิดที่ภาพแหละผิดที่